ร้อยเรียง3เรื่องราวก่อนดู1ใน100บทประพันธ์จากหนึ่งในหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านสำหรับอนงชีวิต First Class มันไม่ได้หมายถึงของแพงๆมันหมายถึงความสบายใจจนอยากอยู่ตรงนั้นซ้ำๆอยู่ตรงนั้นนานๆผู้หญิงทุกๆคนไม่จำเป็นต้องมีเจ้าของครับอย่าใช้ชีวิตขับเคลื่อนไปตามชีวิตคนอื่น1ใน100พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม19กันยายนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus